เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจแน่แน่วมุ่งตรงถนนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะกระคเนให้เลือดลมของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วก็หลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายจะถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะอย่าให้เปลือกตาปิดสนิทพอสบายสบายแค่คลากตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเครื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเรียนเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งไม่ผูกพันต่อสิ่งใดๆเลยทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2 เส้นเรานำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่ง
ให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กกับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะโดยสมมติว่าเราเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางวางซ้อนกันแล้วก็นำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองสูงขึ้นมาสองนิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจำง่ายๆว่าอยู่ในบริเวณกลางดองนะในระดับที่เรามั่นใจว่าเหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะฐานที่เจ็ดนี้เป็นตำแหน่งที่สำคัญทีเดียวที่เราจะต้องนำใจมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้ไอ้ได้ตลอดเวลาเลยในทุกอริยบททุกกิจกรรมจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินจะกินจะดื่มจะเคลื่อนไหวกายจะทำมาหากินทำมาค้าขายอะไรก็แล้วแต่ให้นำใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เพราะว่าเป็นตำแหน่งที่สำคัญทีเดียวที่พระพุทธเจ้าและอรหันต์ทั้งหลายท่านหยุดใจของท่านอยู่ที่ตรงนี้นำใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้อย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้ตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นพระอรหันต์กันใจจะมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้ซึ่งเป็นแหล่งแห่งการบรรลุธรรมแหล่งแห่งความสุขอันไม่มีประมาณแหล่งแห่งความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายตำแหน่งตรงนี้สำคัญทีเดียวจะทำมาหากินหรือจะทำอะไรกันแล้วเถอะจะต้องเอาใจมานิ่งอยู่ที่ตรงนี้กายข้างนอกจะเคลื่อนไหวแต่ข้างในเนี่ยท่านหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้ใจจะได้ผ่อนคลายมีความสุขเป็นแหล่งแห่งการรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงตรงนี้แหละเป็นตำแหน่งแห่งความสมปรารถนาสมหวังในชีวิตจะต้องเอาใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นิ่งอย่างเดียวแต่เนื่องจากว่าเราคุ้นเคยกับความคิดที่วิ่งบุญวายไปในเรื่องราวอะไรต่างๆใจจึงหลุดจากตำแหน่งตรงนี้เนี่ยไปติดเรื่องโลกภายนอกเรื่องคนสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องสารพัดเรื่อง
พราะฉะนั้นใจจึงมีแต่ความทุกข์ทรมานชีวิตจึงมีแต่ความทุกข์ทรมานมีปัญหามีแรงกดดันของชีวิตเราจะดำเนินชีวิตอย่างขาดสติหรือปัญญาขาดความเข้าใจในชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราจะต้องนำใจกลับมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้จึงต้องกำหนดบริกรรมมันนิมิตขึ้นมาในใจของเราเป็นภาพทางใจเอาไว้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราให้ตรึงติดอยู่กับศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ด้วยการกำหนดของที่ใสใสเพื่อจะทำให้ใจของเราใสสะอาดบริสุทธิ์เธอกำหนดบริกรรมนิมิตเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งหรือก้อนน้ำแข็งใสใสกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วขนาดเท่าไหร่ก็ได้โตแค่ไหนก็ได้ไปได้คุณหลวงปู่วัดปักน้ำท่านให้กำหนดโตเท่ากับแก้วตาแต่เราไม่คุ้นเคยกับแก้วตาไม่เคยสังเกตเพราะฉะนั้นจะเอาขนาดไหนก็ได้กลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวเลยใสบริสุทธิ์ให้มาอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดบริเวณกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือให้เป็นภาพทางใจที่เราสร้างกันมาเขาเรียกว่าบริกรรมนิมิตให้นึกให้ได้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมออย่าให้ขาดตอนนะจ๊ะในการนึกแต่ต้องนึกเบาๆไม่ใช่ไปเพ่งไปจ้องนึกเพื่อให้ใจเกาะเกี่ยวอยู่กับภาพที่อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนึกอย่างนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้สม่ำเสมอให้มีสติสบายสม่ำเสมอเบาๆค่อยๆนึกเหมือนเรานึกถึงภาพที่เราคุ้นเคยเช่นภาพดวงอาทิตย์ในยามไหนก็ได้ดวงจันทร์หรือว่าดวงดาวบนท้องฟ้าให้นึกคล้ายๆอย่างนั้นหรือจะนึกภาพนั้นมาไว้ที่กลางกายก็ได้ถ้าเราคุ้นเคยกว่าถ้าเราคุ้นเคยกับภาพดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวน้ำแข็งใสๆเลยเพชรสักเม็ดคุ้นอะไรอย่างไรก็นึกอย่างนั้นแต่ต้องนึกอย่างสบายๆให้สม่ำเสมอพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่ง
โดยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังโดยเสียงคำภาวนาสัมมาอรหังเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนดังออกมาจากในกลางท้องของเราคล้ายๆกับเหมือนมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณซึ่งอยู่ลึกๆไกลๆในอายตนะนิพพานเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนดังออกมาจากในกลางท้องกลางบริกรรมนิมิตอย่างสม่ำเสมอเป็นเสียงที่ซึมซาบไปทุกอนุเนื้อขุมขนของเราขจัดสิ่งที่เป็นมลทินของใจความเศร้าหมองของใจความไม่บริสุทธิ์ของใจเราให้หมดสิ้นไปดังออกมาอย่างสม่ำเสมอสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างเบาเบาสบายสบายใจเย็นเย็นพร้อมทั้งผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้มีความรู้สึกว่าผ่อนคลายสบายให้ใจใสใสเย็นเย็นว่างเปล่าจากความคิดเรื่องโลกภายนอกทั้งปวงใจที่ว่างเปล่าจากความคิดใดๆให้เหลือแต่ดวงใสๆเป็นแลนด์มาร์คเป็นเครื่องหมายที่หยุดของใจเราอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาเรานึกถึงภาพนี้เนี่ยจะทำอาการคล้ายๆกับเราชำเลืองนิดๆโดยไม่ได้ไปเพ่งหรือไปจ้องชำเลืองดูอย่างผิวเผินผ่านๆว่าในกลางท้องเรามีดวงใสๆที่ใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยมีประกายเจิดจ้าสว่างสวัยสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังกี่ครั้งก็ได้นะจ๊ะภาวนาไปจนกว่าใจของเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปอีกอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆอยู่กลางดวงใสๆเมื่อเราเกิดความรู้สึกว่าไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปเพราะใจไม่ฟุ้งไม่คิดเรื่องอื่นแล้วอยากหยุดใจนิ่งใจเราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังอีกแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้ง
ไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ต้องประคับประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะจนกว่าใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นี่แหละพอหยุดนิ่งถูกส่วนมันก็จะตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในเหมือนหลุดลงไปในกลางที่โล่งๆว่างๆกลางอวกาศกลางสุญญากาศมันตกจากที่สูงบ้างก็อย่าไปสะดุ้งกลัวจนเกินไปแม้จะไม่คุ้นเคยกับประสบการณ์ภายในก็จงอย่าไปฝืนอย่าไปต่อต้านอย่าไปกลัวไม่มีอันตรายใดๆทั้งสิ้นจะมีแต่ดวงใสๆซึ่งเป็นดวงธรรมดวงแรกลอยขึ้นมาลอยก็มาจากตำแหน่งจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองนั่นแหละที่เรียกว่าฐานที่6ตรงนั้นเป็นดวงใสๆลอยขึ้นมามาแทนที่ดวงบริกรรมอนิมิตแทนที่ดวงแก้วนำทางที่เรียกว่าบริกรรมอนิมิตให้เข้าถึงดวงแก้วดวงธรรมต้นทางซึ่งเป็นดวงใสๆที่ลอยขึ้นมาหยุดนิ่งอยู่ที่ฐานที่7ตรงนี้ดวงที่ใสกว่าบริกรรมอนิมิตใสกว่าบริสุทธิ์กว่าสว่างกว่ามาพร้อมกับความสุขอันไม่มีประมาณที่เราไม่เคยเจอมาก่อนกับความบริสุทธิ์ของใจที่เกลี้ยงเราใจใสๆบริสุทธิ์จนเรารู้สึกว่าบริสุทธิ์เกลี้ยงเราในระดับหนึ่งที่เราปีติและภาคภูมิใจว่าคนอย่างเราก็บริสุทธิ์กับเขาได้เหมือนกันแล้วความบริสุทธิ์นี้นำความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ในอิสรภาพในตัวของตัวเองคล้ายๆจะหลุดพ้นจากพันธนาการของชีวิตในระดับหนึ่งเข้าถึงความรู้สึกเป็นตัวของตัวเองในเบื้องต้นธรรมดวงนี้นี่แหละที่พระเดชพระคุณหลวงปู่และมงคลเทพอุณีสดจันทสโรพระผู้ปรับมองผู้คนพระวิชาธรรมกายท่านเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นดวงแรกที่เรียกว่าบรรลุธรรมนะนี่คือธรรมดวงแรกเป็นธรรมต้นทางเรียกว่าปฐมมรรคจุดเริ่มต้นที่จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานมันเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นดวงใสเย็นกายเย็นใจใสบริสุทธิ์ถ้าทำตรงนี้บังเกิดขึ้นได้ประตูสวรรค์ก็เกิดประตูนั้นแล้วก็ปิดสนิทเป็นดวงใสๆสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันใหม่ๆอาจจะสว่างเหมือนตอนฟ้าสางๆพอใจเรานิ่งเพิ่มขึ้นคือนิ่งใจ
ความสว่างก็เพิ่มขึ้นแต่ไม่แสบตาไม่จ้าตาไม่เคืองตาเหมือนเราดูดวงอาทิตย์ที่อยู่บนท้องฟ้ามันจะใสเย็นธรรมดวงแรกนี่แหละสำคัญมากจะทำให้เราเดินได้ถูกทางอยู่ในระหว่างทางสุดโต่งสองสายที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้แสดงธรรมในวันอาสาฬหบูชาแก่ท่านปัญจวัคคีย์จะอยู่ระหว่างกลางทางสุดโต่งของสองสายจะใสบริสุทธิ์เราจะปฏิบัติธรรมด้วยวิธีใดๆก็ตามที่มีปรากฏในวิสุทธิมรรคหรือนอกวิสุทธิมรรคปฏิบัติแล้วเบื้องต้นจะต้องได้อย่างนี้เมื่อใจหยุดนิ่งถ้าไม่ได้ทำดวงนี้ไม่ได้ดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคก็ไปสู่อายตนะนิพพานไม่ได้เพราะเราจะต้องสอดใจหยุดใจนิ่งกลางดวงนี้ทำดวงนี้จึงจะเข้าถึงกายธรรมซึ่งเป็นตัวพุทธรัตนะมีธรรมจักขุมีญาณทัศนะมีการเห็นที่แตกต่างจากการเห็นด้วยตามนุษย์ตาเทวดาพรหมหรือรูปพรหมเห็นได้วิเศษแจ่มแจ้งแตกต่างจากการเห็นด้วยดวงตาทั่วไปแล้วก็เห็นได้รอบตัวทุกทิศทุกทางในเวลาเดียวกันถึงเรียกว่าวิปัสสนาปัสสนาแปลว่าการเห็นวิก็แปลว่าวิเศษแจ่มแจ้งแตกต่างจากที่เห็นด้วยดวงตาอื่นเมื่อเขาถึงกายธรรมแล้วก็จะรู้จักว่ากายธรรมนี่แหละคือสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราและของทุกๆคนในโลกมีอยู่ในตัวของเราสามารถเข้าถึงได้เป็นกายดั้งเดิมของเราที่เป็นอิสระภาพจากเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายจากความทุกข์ทรมานชีวิตความทุกข์ไม่มีในกายธรรมและเป็นความยั่งยืนที่เรียกว่านิจจังเป็นสุขขังเป็นอัตตาเป็นตัวตนที่แท้จริงแตกต่างจากชีวิตภายนอกกายภายนอกซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดสลายมีแต่ความทุกข์ไม่มีสุขเลยเพราะว่าไม่เป็นอิสระภาพจากเครื่องสมองจากความทุกข์ทรมานชีวิตฉะนั้นปฏิบัติธรรมก็มุ่งเพื่อให้เข้าถึงกายดั้งเดิมของเราเข้าถึงสรณะภายในดังนั้นวันนี้เป็นวันบูชาข้าพระก่อนที่เราจะบูชาข้าพระให้รู้ทุกคนฝึกใจให้หยุดนิ่งอยู่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะเกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งทีต้องหยุดใจให้ได้จึงจะเรียกว่าสมความปรารถนาสมหวังในชีวิตเพราะฉะนั้นให้รู้ทุกคนต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ
รวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดด้วยใจใสๆเย็นๆให้ใจหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งนุ่มๆเบาๆถ้าถูกส่วนตัวก็จะโล่งโปร่งเบาสบายตัวจะขยายแล้วก็หายไปเลยเหมือนไม่มีร่างกายจะมีแต่ดวงใสๆหรือบางคนที่เข้าถึงกายภายในก็จะเห็นกายใสๆไม่ว่าจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพจะใสๆหรือบางคนเข้าถึงพระธรรมกายก็จะเห็นชัดใสแจ่มกระจ่างกลางที่โล่งๆว่างๆเหมือนกลางอวกาศหันหน้าออกไปทางเดียวตัวของเรานี่แหละจะใสสว่างทั้งชัดทั้งใสทั้งสว่างยิ่งใจยิ่งหยุดยิ่งนิ่งก็ยิ่งชัดยิ่งใสยิ่งสว่างยิ่งมีความสุขความบริสุทธิ์มาเราไม่ว่าจะเป็นดวงเป็นกายภายในหรือองค์พระก็จะขยายออกไปเองโตใหญ่หนักขึ้นจะขยายกว้างออกไปใสเย็นสบายให้น้อมเอาทายาธรรมดอกไม้ธูปเทียนอาหารหวานข้าวที่ตั้งอยู่ข้างหน้าของพวกเราทุกคนนี้นะจ๊ะซึ่งเราเป็นเจ้าของทายาธรรมนี้ร่วมกันน้อมคือนึกนิดเดียวเมื่อใจละเอียดอ่อนนุ่มนวลควรในการงานเรานึกนิดเดียวก็จะเป็นธาตุสำเร็จใจก็จะรวบเอาทายธรรมไปสว่างดอกไม้ธูปเทียนอาหารหวานข้าวก็จะไปสว่างในกลางดวงกลางกายกลางองค์พระภายในยิ่งใจยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดยั้งเลยคือเคลื่อนเข้าไปแล้วก็ขยายกายก็ขยายใหญ่เท่าตัวใหญ่กว่าตัวใหญ่มากๆสุดขอบฟ้าเลยจะขยายใหญ่ถ้าอยากทำก็จะขยายใหญ่ตามส่วนไปด้วยจะใสการบูชากราบพระก็คือการนำเครื่องทายธรรมที่เป็นของหยาบกลั่นให้เป็นของละเอียดโดยวิชาธรรมกายที่มหาปูชนียาจารย์ทุกท่านท่านเจียวชาญแล้วก็น้อมนำไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายที่ท่านดับขันธปรินิพพานหน้ามาแล้วนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนมีกายธรรมปรากฏอยู่ในอายตนะนิพพานที่โล่งๆว่างๆสงบนิ่งเต็มไปหมดเลยนับพระองค์ไม่ถ้วน
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องกราบอรัตนานึกในใจอรัตนามหาปูชนียาจารย์ทุกท่านมีพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโลผู้คนพบวิชาธรรมกายลาผู้ปรับมาแล้วก็คุณยายจารย์ของเราทั้งสองคือมารัตนปฏิกาจารย์ของนกยูงผู้สร้างวัดพระธรรมกายมารัตนอุบาสิกาทองสุขสำแดงปั้นซึ่งได้เป็นผู้สถาปนาคนพบวิชาในการบูชาข้าพระนี่แหละร่วมกับคุณยายจารย์ของเราบุญบารมีก็เกิดขึ้นอย่างมากมายนับไม่ถ้วนคำนวณไม่ได้เป็นอสงไขยอัปมานังนับไม่ถ้วนอุปมาเหมือนฝนตกลงมาในจักรวาลเต็มฟ้าครอบยังปริมาณฝนมากกว่าน้ำในตุ่มเต็มฟ้าครอบเหล่านี้หลายหลายฟ้าครอบบังเกิดขึ้นมารวมเป็นดวงบุญใสๆเต็มอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของทุกๆกายของเราตั้งแต่กายมนุษย์หยาบที่พรมรูปภูมิถึงกายธรรมในกายธรรมเต็มไปหมดเลยดวงบุญใสๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่เรายังเป็นปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าบุญจะไปตัดรอนวิบากกรรมวิบากมารอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตทุกโศกโรคภัยสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ละลายหายสูญไปหนักเขาเป็นเบาเบาเขาเป็นหายร้ายก็กลายเป็นดีแล้วก็ตั้งผังใหม่เซฟโลแกนชีวิตติดที่กลางกายทุกกอยให้เราได้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีในภพชาติต่อๆไปได้ดีกว่าชาตินี้เช่นอุดมไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่เยาว์วัยแล้วก็ได้สร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไม่ทำความชั่วเลยให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีให้เป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์ไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมท่านเชื่อมไปถึงตรงนั้นเลยแล้วก็เชื่อมสายสมบัติมาติดที่กลางกายของเราว่าในปัจจุบันในชาตินี้เนี่ยเรากำลังสร้างบารมีอยู่ยังต้องทำมาหากินนำมาค้าขายทำมาสร้างบารมีก็ให้ซื้อง่ายขายคล่องอร่อยงามสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานเป็นมหาเศรษฐีบรมเศรษฐีคู่บุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ขจัดสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อชีวิตต่อการสร้างบารมีของเราให้ละลายหายสูญไปให้หมดหนักเป็นเบาเบาเป็นหายร้ายกลายเป็นดี
ราะฉะนั้นเราเป็นเจ้าของบุญในขณะที่บุญกำลังเกิดขึ้นในกลางกายเป็นดวงบุญใสๆเราก็ต้องเอาใจหยุดนิ่งอธิษฐานจิตเป็นอธิษฐานบารมีเอาบุญนี้อธิษฐานจิตไปตามใจชอบของเราไอ้ถูกหลักวิชาของบัณฑิตนักปราชญ์นักปราชญ์ยอดนักสร้างบารมีเนี่ยแล้วก็อธิษฐานไปจะอธิษฐานอะไรก็แล้วแต่ต้องไม่ลืมให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานให้ได้กล่าวถึงธรรมกายวิชาธรรมกายอย่างน้อยให้กล่าวถึงพระธรรมกายถึงพระรัตนตรัยในตัวให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นที่เป็นข้าราชการก็ให้ไปสู่ตำแหน่งที่สูงยิ่งยิ่งเกินไปเป็นนักศึกษาก็ให้ศึกษาเล่าเรียนมีดวงปัญญาแทงตลอดในคำสอนของครูบาอาจารย์เป็นนักธุรกิจก็ให้ส่งความปรารถนาปฏิบัติธรรมะให้พบพระธรรมกายอย่างนี้เป็นต้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ในขณะที่บุญกำลังเกิดขึ้นในกลางกายและกรรมาปูชนียจารย์กำลังคมบุญให้ติดในกลางกายกลับกำลังเซตโปรแกรมผังคำอธิษฐานจิตของเราเนี่ยให้สมปรารถนาเนี่ยเราต้องนิ่งหยุดนิ่งอธิษฐานจิตโดยใจที่เริ่มใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคารพในทานอธิษฐานจิตของเราให้ดีต่างคนต่างอธิษฐานจิตไปเงียบๆตามใจชอบทุกๆคนนะจ๊ะ